กใจมากเพราะว่าเร็วกว่าที่ซ้อมแบบเร็วกว่าที่ซ้อมเร็วมากเร็วมากค่ะสนุกมากค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคุณก็อยู่กับโอโม่นะครับวันนี้ก็คือ Musician Life นะครับวันนี้ก็มาซ้อมดนตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะครับมารับบทเป็นนักดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะไปเล่นเครื่องสายปิชวากันหน้าที่หลักของนักดนตรีก็คือซ้อมแล้วก็แสดงงานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพิเศษอะไรยังไงมีความยากง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปมาดูกลุ่มแรกกันคนแรกชื่อเบนครับชื่อเบนทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ไปตีเครื่องหนังครับเพลงอะไรนะเพลงพม่า5ท่อนครับเครื่องหนังสำคัญยังไงสำคัญครับก็คือจะเปลี่ยนจากปกติโดยวงเครื่องสายแล้วจะใช้โคลมานาแต่นี้จะเปลี่ยนเป็นกองแขกเพื่อที่จะได้เข้ากับเสียงของปีชวาครับแล้วเล่นปีชวาเนี่ยกองแขกเนี่ยยากกว่าขบวนลำนาอย่างไรครับอ๋อในเรื่องของเสียงครับจะต้องเอาวงให้อยู่ครับและเสียงที่ดังคือจะเป็นเสียงของปีชวาครับคือจะมีทำนองที่โหยหวนมันจะฟังทำนองยากครับจะฟังจากจับจังหวะยากแล้วเราจับจังหวะจากอะไรเป็นหลักหลักเลยจะเป็นแจ๊คเก้ครับแจ๊คเก้จะเป็นตัวทำนองครับแล้วได้ยินจังหวะชัดเจนที่สุดครับโอเคก็คือฟังแจ๊คเก้เป็นหลักใช่ครับเพลงพม่าท่อนจะมีออกภาษาครับคือออกสำเนียงมอนในท่อนที่1ครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นข่าหรือไทยใหญ่ครับหลังจากจบมอนไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเพลงกันนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแนะนำชื่อเลยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อจอนครับจอนทำหน้าที่อะไรครับพี่กองแขกครับมันยากยังไงกองแขกในเพลงพม่า5ท่อนอย่างแรกเลยคือต้องรู้เพลงครับคือถ้าไม่รู้เพลงก็คือจะมันยากเพราะมันออกสำเนียงด้วยอย่างเงี้ยครับอีตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงครับต่างกันที่เสียงครับปกตินี่ถ้าตีทอมานาก็คือแบบว่าตีคนเดียวแบบทั้งหมดได้ถ้าแยกกันตัวผู้ตัวเมียนี่ก็คือต้องรู้กันนะครับต้องนัดกันกับคู่ของเราเนี่ยครับก็ตีคู่กับใครนะครับตีคู่กับพี่เบนครับโอเคขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจมทำหน้าที่อะไรครับครับวันนี้มาเล่นจักรเข้ครับดีจักรเข้คู่พี่จุ๋มครับเพราะว่า5ท่อนยากยังไงครับยากครับถ้าแบบเอามาเล่นเป็นวงเพราะว่ามัน5ท่อนแล้วก็ถ้าวิธีการปรับวงมันต้องแบบว่าต้องเนี้ยบอ่ะครับแล้วก็อีกยากอีกแบบนึงก็คือเล่นทางปีชวาด้วยครับชวาก็ต้องแบบว่าแปลงแนวอ่ะฮะแนวเนี่ยมันต่างกับเครื่องสายธรรมดายังไงปีชวาเนี่ยปีชวาก็คือบินเลยครับไวมากก็คือเร็วมากครับไปดูข้างในว่าเขาซ้อมกันยังไงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคือไปซ้อมข้างบนแป๊บนึงนะจ๊ะเครื่องสายปิชวาเนี่ยไม่ซ้อมได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าต้องรู้แนวขึ้นแนวลงวิธีทอดเพลงครับขึ้นเพลงครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกคนนึงนะครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์แบงค์เล่นอะไรซออู้ซออู้มันสำคัญยังไงในเครื่องสายปิชวาคือเครื่องตามเนี่ยมันมีแค่ซออู้กับคุยลิปซึ่งซออู้เนี่ยค่อนข้างสำคัญว่าเสียงมันต้องดังพอสมควรเพื่อให้เป็นเครื่องตามแล้วเพลงนี้ยากยังไงครับมันยากเพราะว่ามันเร็วมันก็ต้องความคล่องตัวค่อนข้างสูงแล้วซาอูเนี่ยเป็นเครื่องตามเครื่องเดียวก็ต้องเอาให้อยู่เอาให้ทานแล้วเป็นเสียงคมด้วยยิ่งชัดเจนเลยเพราะเครื่องอื่นจะเป็นเสียงแหลมหมดถ้าเกิดเพลงนี้ไม่ซ้อมได้ไหมไม่ได้ยังไงก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันยากเพราะมันเร็วประเด็นคือมันเร็วทำไมเครื่องสายปิชวาต้องเร็วเพราะว่าน่าจะเพราะว่ากองแขกมาเล้าใจกองแขกเล้าใจนะครับโอเคต้องมีปัญหาอยู่ยามใหม่อะไรครับจุงครับจุงทำหน้าที่อะไรเจคีเจคีนะครับผมต้องใส่ชวาต้องใส่ปีชวามันต่างกับเครื่องใส่ธรรมดายังไงก็มีปีชวาเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนจากกองเป็นจากโทรมาเป็นกองแขกแล้วความยากในการเล่นปีชวากับเครื่องใส่เนี่ยต่างกันยังไงจริงความยากมันเท่าๆกันมันอยู่ที่การฝึกซ้อมแต่ว่าเครื่องในปิชวาก็จะเร็วกว่าเพราะว่าจังหวะมันจะกระชับกับความแข็งช่วยดันแนวให้สนุกขึ้นแล้วความยากของการเล่นจะแค่วงปิชวาคืออะไรความยากบางเพลงมันต้องเปลี่ยนไปได้สิแม่นเพลงหนึ่งต้องแม่นเพลงก่อน
น้องอะไรเอ่ยก็ภายครับก็ภายทำหน้าที่อะไรครับสีซอด้วงครับก็สีซอด้วงคู่กับโอโม่นะครับแล้วด้วงเนี่ยทำหน้าที่อะไรของวงนี้ก็บรรเลงเป็นเครื่องนำครับเก็บแทรกแซงเก็บแทรกแซงสับยากมากแปลว่าอะไรเก็บแทรกแซงคือก็ซอด้วงเนี่ยก็คือทำหน้าที่บรรเลงทำนองไปเหมือนซอด้วงปกตินะครับแต่ว่าเสียงซอด้วงเนี่ยมันจะถูกกลบด้วยปีชวานะครับเพราะว่าเรามีการเลื่อนรับอกลงใช่ไหมเลื่อนรับอกลงจากซอดเลขกลายเป็นเสียงอะไรโดซ่อนครับโดซ่อนนะครับเหมือนเป็นตุ๊กตาเป็นเหมือนแบบตุ๊กตาเป็นนางรองเพราะว่าเราสีไฟเสียงเราจะถูกกลบหมดเลยปีชวาจะกลบเราหมดเลยนะครับเราก็สีแบบทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในวงนะครับแล้วการเล่นปีชวามันมีความยากยังไงในการบรรเลงปีชวาครั้งนี้นิ้วก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าบางทีก็บางคนก็จำนิ้วบางคนก็จำเสียงเลยครับแล้วก็ต้องแยกประสาทให้ดีเราก็ต้องยึดโน้ตตัวเองให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะฟังเราด้วยเช่นแจ็คเก้ที่นั่งข้างๆเขาก็ฟังเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปหลงเสียงก็พาคนอื่นเขามั่วตัวร่มได้เหมือนกันน้องต่างแนะนำตัวหน่อยอยู่ชื่ออะไรปีอะไรสวัสดีครับชื่อพาสุปราศีชั้นปีที่3ครับน้องต่างทำหน้าที่อะไรครับวันนี้วันนี้จะไปเป่าปีชวาครับหรือว่าเป็นเครื่องเอกครับเครื่องนำวงนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์คือวงเครื่องสายปีชวาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนในเสียงเปลี่ยนในเสียงด้วยเปลี่ยนในเสียงแล้วก็ให้เสียงของเครื่องสายชิ้นอื่นเนี่ยก็มีเสียงที่สูงขึ้นด้วยเพื่อความสะดวกแก่ผู้เป่าปีชวานะครับในเพลงนี้ยากยังไงก็มีเรื่องของจังหวะนะครับมันก็ยากตรงการคุมแนวครับผู้บรรเลงเนี่ยต้องใช้ปฏิภาณมาที่กันกันร่วมกันนะครับค่อนข้างมากเพื่อที่จะได้มีอรรถรสออกมาได้มากที่สุดนะครับแล้วเพลงนี้มันยังไงชอบในเพลงนี้ถ้าเกิดเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกภาษาด้วยครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีสำนวนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงทยอยครับเพลงทยอยก็จะฟังอยู่แล้วครับสมกับคอนเซ็ปต์ของเพลงด้วยครับอยู่กับน้องอีก2คนนะครับก็จะเป็นผู้หญิงตัวทีละคนเลยดีกว่าค่ะชื่อแป้งค่ะชื่อมุกค่ะน้องแป้งทำหน้าที่อะไรครับในวงตีฉิงค่ะน้องมุกล่ะตีฉาบค่ะฉิงกับฉาบเนี่ยหนูคิดว่ามันสำคัญยังไงในวงในการเล่นครั้งนี้ก็ถ้าไม่มีฉิงแบบจังหวะมันก็จะไม่คงที่ช่วยคุมจังหวะค่ะให้แน่นเป็นหลักของวงนะฉิงคือหลักของวง คือคนที่จะเล่นฉิงได้เนี่ยมันจะต้องได้เพลงด้วยใช่ไหมปกติเราเป็นคนเครื่องอะไรจักเข้เครื่องอะไรครับจักเข้ค่ะแล้วอันนี้ฉาบใช่ไหมฉาบอะไรบ้างฉาบเล็กกับฉาบใหญ่ค่ะต่างกันยังไงทำไมต้องมีฉาบใหญ่เพลงนี้ฉาบใหญ่เพื่ออรรถรสเพลงคืออันนี้มันมีแบบพวกมอนแล้วฉาบเล็กก็จะแบบว่าแบบลูกเล่นแบบอีกอย่างแล้วฉาบใหญ่ยากไหมฉาบใหญ่ตีไม่ยากค่ะตีพร้อมชิงค่ะก็คือคอยเสริมช่วงที่เป็นภาษาเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะช่วงเสียงให้เสียงมันต่ำตอนทำอะไรอยู่ซ้อมครับ เวลาตีอ่ะต้องฟังเพลงเป็นหลักหรือว่าฟังจังหวะเป็นหลักหรือยังฟังจังหวะด้วยฟังทั้งบทฟังทั้งวงครับแล้วก็ฟังคู่ด้วยตอนนี้ทุกคนก็กำลังซ้อมกันอยู่นะครับกำลังจะเป็นไงก็นั่งซ้อมกับแป๊บหนึ่งนะครับไปเลย
ที่ซ้อมมาเยอะมากครับแค่นี้เล่นมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างตกใจมากเพราะว่าเร็วกว่าที่ซ้อมเร็วกว่าที่ซ้อมเร็วมากแล้วดูรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงเอาเป็นยังไงแต่ว่าลุ้นมากเมื่อกี้ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างเร็วนะเร็วประเดี๋ยวเดียวกับตอนซ้อมนะครับก็อาจจะเครื่องร้อนอะไรเงี้ยเนาะก็ใช้ได้ครับมันดีครับเมื่อกี้ก็เล่นแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วเมื่อกี้ก็แนวเร็วมากนะครับเร็วกว่าที่ซ้อมก็คือแนวมันนะครับเดี๋ยวลองติดตามคลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวกับน้องๆก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ